กับสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการตรงไปตรงมาประจำวันที่14เมษายน2563นะครับกับผมจำนงเชมคนวันนี้ก็เข้ามาพบปะพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมครับพร้อมกับท่านอาคมส่วนนบนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับวันนี้ขอถือโอกาสเข้ารายการพร้อมกันเข้าเป็นวันครอบครัววันนี้วันครอบครัวมันครอบครัวถือเป็นวันแห่งความอบอุ่นและสามัคคีครับก็หลายคนก็อยู่กับครอบครัวแต่ครอบครัวไม่ได้กินอะไรกันนะตอนนี้ความจริงช่วงนี้เราก็ครอบครัวทุกวันเพราะว่าแต่ละครอบครัวต่างก็อยู่กันเฉพาะครอบครัวใช่ไหมบางคนก็บอกว่าแม่อยู่จนกระทั่งอยากจะออกบ้านเต็มทีเลยหลายวันก็ชักพารู้สึกว่ามันไม่ป่วยจริงๆนะคนเนี่ยนะเรียกที่เขาสรุปนักปราชญ์เขาสรุปว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับเราอยู่มันคนเราอยู่คนเดียวนะไม่ต้องยุ่งกับใครอยู่แต่ครัวตัวเองอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ได้ระดับหนึ่งนิดเดียวมันได้นิดหน่อยหรอกแต่ว่ามันต้องมีการไปหมุนเวียนแลกเปลี่ยนไปพบปะคนนั้นคนนี้ความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงนั้นกันต้องไปพบปะไปคุยไปแลกเปลี่ยนกันอะไรใช่ไหมก็อยู่แบบคนเดียวก็อยู่แบบคนโง่คนเดียวก็คิดเองดำเนินอะไรเองไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีสังคมมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมที่เราจะต้องอยู่ร่วมเป็นสังคมอยู่เป็นกลุ่มไหมอยู่เป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นอะไรแล้วก็ในสังคมเรามันจะมีเช่นว่ามีจัดตั้งกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็มีอีกใช่ไหมทีนี้พอช่วงนี้กลุ่มหมดแยกกันหมดไม่นอนไม่ให้เข้าใกล้ไปคือนานเกินก็ไม่ไหวนั่นนะสักพักช่วงครั้งช่วงคราวช่วงครั้งช่วงคราวนี่พอได้จำเป็นว่าไวรัสมันระบาดครับแต่ทีนี้ไวรัสระบาดแล้วรู้แล้วว่าไวรัสระบาดไวรัสอยู่ตรงไหนก็ผู้มีหน้าที่นี่ก็ต้องรีบจัดการเข้าไปจัดการกับไวรัสแช่มันไอ้มันเสร็จได้เร็วมันไม่ใช่ว่าไวรัสระบาดก็มันระบาดไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ไหวกันคำระบาดจะเป็นคำพูดของคนเป็นคำพูดของรัฐบาลความจริงระบาดตรงไหนเนี่ยก็ยังคลำไม่เจอรัฐบาลก็ยังไม่รู้ชัดทำไปทำมาวิธีการคลำไม่เจอก็คือปิดแม่งทั้งประเทศไปเลยก็เลยเนี่ย คือนี่คือปัญหาทุกวันที่เราไปคุยกันเนี่ยคือผมไปอ่านเรื่องเก่านะมา100ปีของประเทศไทยเนี่ยนะครับนี่2563ใช่ไหมฮะไอ้นั่นก็2463ครับนะสมัยนั้นสมัยก็100ปี100ปีมาแล้วเนี่ยที่ว่าเกิดโรคหาระบาดกรุงเทพเนี่ยตาย 7-80,000 คนนะครับครับไม่ใช่น้อยๆนะแต่ว่าสมัยนั้นมันโลกมันยังเค้าเรียกว่ายุคคนเรายังโง่นะยุคที่มันอยู่ยาอะไรวิทยาศาสตร์มันยังไม่ทันสมัยนะครับคนป่วยไข้ก็ขนยารากไม้ใบไม้กันไปใช่มั้ยสมัยก่อนมันยังไม่มีอะไรนี่ใช่มั้ยครับไอ้เครื่องบงเครื่องบินยังไม่มีคนจะไปต่างประเทศสมัยก่อนสมัยพระเจ้ารัชกาลที่5ที่6อะไรเนี่ยไปก็ต้องไปนั่งเรือน้ำมั้ยนะดังนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศต่างๆในโลกเนี่ยมันยังเค้าเรียกว่ามีน้อยครับคนไทยโลกสมัยก่อนมันมีพรมแดนปัจจุบันนี้มันไร้พรมแดนเขาเรียกโลกาภิวัตน์เมื่อโรคหาระบาดเข้ามาแล้วเนี่ยคนมันก็ตายกันไปเป็นเบื่ออย่างนั้นแหละไม่รู้จะทำยังไงตายกันไปจนเขาเรียกว่าตายจนอ้างว้างไปเลยนะในกรุงเทพเนี่ย7-80,000 คนตามเรื่องนี้บอกไอ้วัดสระเกศเนี่ยนะศพเป็นกองเลยนะแล้วในคลองแสนแสบคลองแถวนั้นเนี่ยคนเอาศพไปทิ้งเพราะไม่รู้จะทำยังไงศพใช่ไหมนี่ผมดูในเฟซบุ๊กในทุกวันนี้อเมริกานี่ก็บอกว่ามีไอ้คนใส่กระสอบแล้วรูดซิปปิดเลยนะคนที่เป็นในไวรัสเนี่ยนะตายเนี่ยญาติพี่น้องดูหน้าก็ไม่ได้นะหมายความว่าต้องปิดกลัวเชื้อโรคจะแพร่ใช่ไหมเขาบอกว่าซื้อเตรียมไว้เป็นแสนแสนเลยนะโอ้โหเป็นแสนแสนคือเตรียมแพ็คเนี่ยนะเตรียมแพ็คหมายความว่าพอตายปุ๊บวันนี้20,000กว่าใช่ไหมอเมริกามาเบอร์หนึ่งนะตอนนี้เบอร์หนึ่งเสียชีวิตอยู่ครับก็เขาคาดว่าจะตายเป็นแสนนะเพราะมันยังไม่หยุดนี่ยังไปหนักอยู่เนี่ยอเมริกาเนี่ยคือยังหยุดไม่ได้ยังหยุดไม่ได้แต่ก็ยังเข้าใจอย่างประชากรเขาเยอะกว่าเราเยอะนะเยอะกว่าดิแต่ว่าผมยังแปลกใจว่าความจริงอเมริกาก็นักวิทยาศาสตร์ก็เยอะนะแล้วก็นักคิดค้นอะไร
ขาคงคิดค้นกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันตอนนี้เขาเป็นเมืองยาด้วยเออก็ยาประเทศไทยที่มาขายกันอยู่มาขายด้วยประเทศไทยดิก็เต็มไปด้วยยาอเมริกาเออใช่เจ้าใหญ่ก็ของอเมริกาอีกแล้วแหละใช่เออผมว่าทำไมมันแหมสู้กับไวรัสนี่ทำไมนักวิจัยมันวิจัยไม่ออกหรือยังไงอ่ะหรือมันต้องรอเวลาเออเมื่อก่อนนี่อ่านข่าวก็ว่าของประเทศจีนก็เดี๋ยวคนนั้นพบยาต่อต้านไวรัสคนนี้ก็แต่ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ผมจะบอกว่าสงครามไวรัสวันนี้ก็คือสงครามโลกครั้งที่3แต่มันเป็นสงครามโลกที่ไม่ใช่คนรบกับคนแต่เป็นเรื่องโรคเชื้อโรคโรคเนี่ยรบกับโรคมันรบคนว่างั้นเชื้อโรคเชื้อโรคเชื้อโรคมันรบกับคนถ้าจริงๆนะมันก็จะมีผู้บาดเจ็บก็คือติดเชื้อติดเชื้อผู้ตายก็จะมีตายจริงตายก็ตายใช่ไหมก็คือมีผู้ติดเชื้อมีผู้เสียชีวิตจริงอันนี้ก็คือสงครามที่โรคมันสู้กับโรควันนี้เพราะฉะนั้นมาตรการต้องชัดเจนถ้าสงครามโลกต่อไปคืออะไรไหมสงครามเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยนะถ้าใครติดตามข่าวคือมาตรการของรัฐบาลเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะช่วยเหลือประชาชนรายละ 5,000 บาทนะครับสุดท้ายปรากฏว่าพอล็อตแรกออกมาประมาณ 1.6 แสนกว่าคนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดตอนนี้27ล้านตอนนั้น24ล้านเพราะว่าคัดเขาออกเนี่ยประมาณ4ล้าน7เกือบ5ล้านเอาละสินะครับถ้าเทียบอัตราส่วนที่อนุมัติเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 25% ของคนลงทะเบียนนะครับผมประชาชนมาดูข้อมูลที่ปฏิเสธเขาปรากฏว่ามันเป็นข้อมูลที่มันไม่ตรงกับความจริงคนเลยบุกกระทรวงการคลังวันนี้ไม่กลัวโควิดนะคือไม่กลัวโควิดเขาบอกว่าถ้าขืนกลัวโควิดก็อดตายเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลที่จะช่วยประชาชนนั้นเนี่ยนะมันมีปัญหานะครับถึงขั้นบอกว่าบุกห้องอุตมะเลยนะบุกห้องรัฐมนตรีเลยจะบุกห้องรัฐมนตรีอุตมะนะตัวดีปลัดกระทรวงการคลังก็ออกมาคุยถ้าเราดูบรรยากาศจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนนั้นโกรธแค้นคือกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าชวดนะชวดคือไม่ได้ใช่ไหมชวดคือไม่ได้คือกลุ่มคนกลุ่มนี้นะผมเชื่อเลยว่าเขาต้องมีความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสกันนั้นและจะเป็นคนประเภทแบบว่าเหมือนกับหาเช้ากินค่ำหรือคนยากจนนะ คือถ้าว่าเขาพอมีฐานะนะมันไม่มีใครไปบุกหรอกอันแน่นอนใช่ไหมคือพอมีเงินสำรองดังเนี่ยไม่ออกไปดังนั้นเนี่ยทางการเราที่ว่าจะแจกเงินหน้าพันนี่ทำให้คนเหล่านี้ชวดได้ยังไงใช่ไหมนี่คือตัวปัญหาก็นี่คือมันตรงกับที่ว่าเหมือนข้อมูลที่อาจารย์จำนงอธิบายเมื่อวานที่ว่าเออเพราะข้อมูลที่ทางรัฐบาลมันทางรัฐบาลเอาไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกกับสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ในสังคมครับเพราะกลุ่มคนที่ชวดเนี่ยแสดงว่ากลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคนยากจนนะคือเขาทำซึ่งเขาควรจะต้องได้คือโดยความจริงเขาอยู่ในเงื่อนไขที่เขาต้องได้เออเขาต้องได้แต่ผลออกมาปรากฏว่าถูกคัดทิ้งนี่คือตัวปัญหาก็เลยต้องบุกกระทรวงการคลังปรากฏว่านะฮะถ้าเราฟังนะเมื่อเช้าผมก็พยายามดูติดตามพี่น้องที่ไปบุกกระทรวงการคลังเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้โหนะครับก็ซื้อก่อนประกาศเนี่ยนะได้เตรียมเสื้อผ้าซื้อผ้ามาเพื่อจะเอาไปขายก็ไปลงทุนแต่ละคนคือต้องเข้าใจนะมาตรการของพลเอกประยุทธ์ประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยบอกล่วงหน้ารู้สึกจะวันเดียวนะวันหรือ2วันไม่เกินนี้นะครับแล้วผมเนี่ยพูดกับท่านอดีศรเบงเกตตอนนั้นบอกว่าเอ้าจะประกาศรู้สึกจะ27นะบอกว่าจะมีผลวัน27คุณทำไมไม่ประกาศให้เขารู้ก่อนล่วงหน้านานๆหน่อยว่าจะประกาศเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องฉุกละหุกไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแต่เป็นเรื่องมาตรการต้องให้เขามีความเตรียมพร้อมซะก่อนว่าเขาจะเข้าสู่นั่นเมื่อไหร่ปรากฏว่ายังไม่ประกาศบอกว่าจะประกาศวันที่27ผมเนี่ยกับท่านดิศรเมเกบอกว่าทำไมคุณไม่ประกาศวันนี้แต่จะให้มีผลวันไหนคุณก็บอกเขาแต่ต้องประกาศวันนี้คุณจะไปรอทำหอกอะไรแต่อีกอย่างหนึ่งการประกาศพรกฉุกเฉินนี่พรกฉุกเฉินกรณีเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดอย่างนี้นะครับตามหลักเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องจำแนกให้ชัดเจนว่าเมื่อประกาศแล้วอาชีพอะไรที่กระทบใช่ไหมครับดังนั้นรัฐบาลจะต้อง
บอกมาตรการไปถึงพี่น้องประชาชนใช่ไหมว่ารัฐบาลมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่ไปกระทบกับพี่น้องประชาชนในอาชีพนั้นอย่างไรใช่ไหมครับแต่นี่หมายความว่าพอประกาศอย่างเดียวส่วนที่กระทบ9อาชีพ10อาชีพเนี่ยรัฐบาลไม่มีทางออกให้ประชาชนเลยก็ตีขุมเออเล่นอย่างนี้เนี่ยประชาชนเขาเครียดสิครับเออแต่ถ้าว่าพอรู้ทางกันบ้างว่าเออที่เขาประกาศฉุกเฉินเขาปิดนั่นปิดนี่แต่เราเนี่ยซึ่งอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยเขาจะช่วยอย่างนั้นเออคือถ้าอย่างนั้นมาตรการแนวทางนี่ต้องออกมาก่อนต้องออกมาก่อนดิเออต้องออกมาก่อนไม่ใช่ประกาศก่อนเออเขาต้องออกมาก่อนแล้วจึงว่ากำหนดวันนั้นประกาศแล้วแล้วก็ได้กระทำได้ปฏิบัติต่อแนวทางตามที่ว่าเนี่ยนะอย่างนี้มันก็ไม่เกิดความวุ่นวายประชาชนก็จะไม่ต้องไปชุมนุมต้องไม่ต้องไปไอ้นี่ขนาดบุกกระทรวงการคลังโดยไม่เกรงใจพระราชกำหนดไม่เกรงใจอะไรเลยนะคือมันไม่กลัวหรอกวันนี้มันก็ไม่กลัวแล้วแล้วก็บอกว่าไอ้ไวรัสเนี่ยต้องอยู่ห่างกันเป็นเม็ดไม่ต้องกันเม็ดไม่เม็ดบุกแล้วสนใจแล้วคือมาตรการของรัฐบาลที่ไม่มีแผนเนี่ยนะมันจึงก่อให้เกิดไปนะผมนี่นะพูดมาตลอดว่ามาตรการช่วยเหลือประชาชน 5,000 บาทคุณจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้วัดคุณจะมีมาตรการอะไรไงพูดมาโดยตลอดเพราะผมไม่เชื่อในข้อมูลของรัฐบาลผมไม่เชื่อข้อมูลว่ากระบวนการคัดกรองของรัฐบาลนั้นจะมีประสิทธิภาพแล้วก็สมกับความเป็นจริงหรือสอดคล้องกับความเป็นจริงผมไม่เชื่อรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้ผมพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประกาศพรกฉุกเฉินปรากฏว่าประชาชนเขาก็เดือดร้อนอันนี้คืออันดับหนึ่งคือบางคนที่บอกเมื่อกี้ซื้อผ้าไว้เพื่อจะเอาไปขายคือถ้าเขารู้ว่าก่อนว่าคุณจะประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ตุนของแต่ก็จะมีเงินสดเก็บไว้บ้างเพราะเขาก็ต้องขายแล้วก็ได้กำไรมาก็เอาไปใช้เอาไปจ่ายใช่ไหมฮะทีนี้พอปรากฏอยู่ที่คุณประกาศชั่วขึ้นมาเลยแล้วก็มีผลมาคับทันทีมันลุ่งขึ้นประกาศที่หกยี่สิบเจ็ดเช้าก็คือประกาศที่หกตอนบ่ายเย็นยี่สิบเจ็ดเขาก็ยี่สิบเจ็ดคือตีหนึ่งของที่ยี่สิบเจ็ดก็ไม่กี่ชั่วโมงก็มีผลบังคับเขานะครับแล้วพอประกาศปุ๊บปิดร้านค้านะเยอะแยะมากมายแล้วเขาจะไปขายของที่ไหนอันนี้คือมาตรการของรัฐบาลเมื่อมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเอาละเมื่อประกาศเสร็จประชาชนก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเพราะประกาศมันก็เป็นกฎหมายฝ่าฝืนก็ผิดกฎหมายนะครับมีโทษถึงจำคุกเขาก็ต้องยอมเอาเขาก็ยังรอเขาหวังเอาละเมื่อยอมแล้วนะครับรัฐบาลก็ไปบอกว่าเอาละนะครับเราจะเยียวยาเขานะในความเดือดร้อนของพรกฉุกเฉินนี่แหละครับคือรายละ 5,000 บาทนะมีกำหนด3เดือนตอนหลังบอกจะเป็น6เดือนนะโดยที่ส่วนนี้คือส่วนที่ไม่เกี่ยวประกันสังคมเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องประกันสังคมอีกนะครับวันนี้ประกันสังคมก็ยังเงียบนะปรากฏว่าเอาละคนก็รอความหวังเอ้าอย่างน้อยได้ 5,000 บาทก็ยังดีนะหลายคนก็ไปลงทะเบียนต้องก็ต้องมีโรงเรียนถึง24ล้านนะพี่ผมไม่ใช่น้อยนะคือหมายว่าคนได้รับผลกระทบเอาละในบรรดา24เนี่ยอาจจะมีบุคคลที่เขาว่าเอาละลงไว้ก่อนก็อาจจะระดับหนึ่งแต่ไม่น่าจะมากมายที่สำคัญอย่างนี้ดิอาจารย์จำนงที่มันเกิดอารมณ์ร้อนขึ้นในหมู่ประชาชนเนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่ไม่เดือดร้อนจริงเนี่ยมันได้รับไปแล้วไง 5,000 ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไปออกทางสื่อทางในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมครับไอ้อย่างเจนสาวนั่นบอกว่าเออเศษเงินเหมือนเศษเงินหลังตู้เย็นเขาก็เอามา 5,000 ไอ้มีรายหนึ่งบอกว่าเอออยู่บ้านว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เขียนส่งไปใส่ชื่อแม่ไปด้วยเลยได้มัน2คน 11,000 อะไรเนี่ยไอ้นั่นคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เดือดร้อนด้วยแต่คนเหล่านี้ที่บุกกระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยู่กับความเดือดร้อนแท้ๆใช่มั้ยแล้วเขาไม่ได้แล้วเขาไม่ได้เขาถูกปฏิเสธมาว่าเออคุณเป็นเกษตรกรคุณไม่ได้ทั้งที่เขาขายของคุณขับแท็กซี่กับอะไรเนี่ยตามข่าวที่ว่าเนี่ยนะเออคือปฏิเสธเขาทั้งที่เขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้ครับยกแรกเลยล่ะเรียกว่าใช่แต่ดันไปว่าไอ้คนที่ได้รับแรกๆนี่กลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่ดีกินดีอยู่แล้วแล้วมีคนหนึ่งคือไม่เด็ดคือไอ้ผลกระทบไปรับทุกคนแต่ว่าไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเท่าที่ควรไอ้อย่างคนนั้นก็บอกว่าสร้อยทองเส้นโตเท่าว่านิ้วชี้เรื่องไงเนี่ยนะก็ได้ 5,000 เงิน
แต่ว่าคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำเนี่ยเนี่ยต้องทำมาค้าขายอย่างที่ว่าเนี่ยร้านค้าถูกสั่งปิดกิจการที่ตลาดนัดอะไรเนี่ยทำไม่สามารถค้าขายได้ขาดได้เลี้ยงดูครอบครัวไอ้คนอย่างเนี้ยที่เขาเดือดร้อนเนี่ย อันนี้ไม่ได้ดูดิแต่คนได้คือคนได้คือคนที่มันเดือดร้อนน้อยทำเดือดร้อนน้อยเดือดร้อนแต่พอเดือดร้อนบางคนอาจจะไม่เดือดร้อนเลยแต่การนี้เขาเรียกเป็นการเพิ่มอุณหภูมิความโกรธให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะเขาจึงหมายความจึงผ่าพระราชกำหนดไปเลยพระราชกำหนดกูไม่กลัวแล้วผมก็เนียงนึกไปถึงเลยนะว่าในช่วงที่หนึ่งมีพระราชกำหนดสองคือพระบรมศาลีริกธาตุแล้วแต่ว่าโควิดคนน่าจะกลัวกว่าแต่วันนี้ปรากฏว่าเขาไม่กลัวแล้วไม่กลัวคือไม่สนแล้วว่าโควิดหรือไม่โควิดวิดไม่วิดไม่รู้แหละเพราะว่ามาปิดให้เขาทำมาหากินไม่ได้นี่แต่พอบุกกระทรวงคลังนะถ้าได้ไปดูข่าวปรากฏว่าเนี่ยนะครับแต่เดิมเขาจะพบนายอุตมะรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังอุตมะรู้สึกจะไม่มายอมพบเพนนี่พวกนี้เพนพวกนี้ไม่เพนไม่ได้อยู่หรอกมีประชาชนบุกเข้าไปแล้วก็หนีทั้งนั้นเลยอยู่แล้วก็ปัญหาคือต่อให้ออกมาก็ตอบปัญหาเขาไม่ได้ตอบปัญหาก็เลยส่งปลัดกระทรวงคลังมาปลัดกระทรวงคลังลงมาก็ตอบอะไรไม่ได้คือมันก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงแล้วว่าจริงๆกระทรวงคลังต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองในการกันกรองข้อมูลในเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังดื้อก็ยังไม่ยอมรับว่ากระบวนการหรือว่ามาตรการของรัฐนั้นมีข้อบกพร่องก็จนประชาชนก็ลุกฮือนะครับจากเดิมที่อยู่ในร้านอาหารนะครับเป็นบ่อเป็นหน่วยรับเรื่องราวทุกต้องปิดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ นี่คือตัวปัญหาแล้วก็บอกว่าเอ้าอาทิตย์หน้าคือวันที่19 29นี่บอกให้เขามาอุทธรณ์ในอาทิตย์หน้าคือก็บอกถึงแล้วก็ให้อุทธรณ์ด้วยระบบออนไลน์ทั้งนั้นนะนะครับไม่ใช่มาคือลงทะเบียนอย่างนั้นแหละต้องระบบออนไลน์คือนั่งอุทธรณ์อยู่ในบ้านอุทธรณ์ที่บ้านชาวบ้านเขาก็เลยถามต่อว่าแล้วลงทะเบียนคุณจะใช้ข้อมูลอะไรพี่นะก็ข้อมูลเดิมคุณมันผิดอ่ะของฉันอ่ะแล้วฉันลงแบบฉันอุทธรณ์ไปแล้วเนี่ยคุณยอมข้อมูลนะต่อก็ไม่ได้เอาข้อมูลเดิมมาพิจารณาก็ไม่ได้ก็ไม่แล้วคุณมีหลักประกันอะไรแล้วฉันจะได้ก็ตอบไม่ได้คือสรุปแล้วคือรัฐบาลมองเรื่องนี้เนี่ยนะครับเหมือนดูถูกประชาชนมองเหมือนเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องเล่นนะผมมองอย่างนั้นจริงๆนะเขาเดือดร้อนจริงๆแต่มองเขาเหมือนเรื่องเล่นๆคือไม่รู้สึกรู้สาถึงความเดือดร้อนของประชาชนปากพูดไปอย่างนั้นแต่ความลึกๆในใจก็คือก็มีเมื่อเช้าขนาดในหมู่บ้านผมคนเขาคุยกันจะตามหน้าบ้านเช้าเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงว่าพอรัฐบาลตรวจอาชีพเนี่ยเขาบอกอย่างเราเนี่ยถ้าตรวจก็คงจะเพราะว่าเรามันคนบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพนี่ใช่ไหมมันก็อาชีพเกษตรกรอยู่ดีจะมาอาชีพอะไรมันเป็นมาคือมาได้ผัวแต่งงานแล้วก็มาอยู่บ้านไงเป็นแม่บ้านพูดง่ายว่าถ้าไปตรวจกันก็คืออาชีพเกษตรกรเพราะมันคนมาจากบ้านนอกไงการมาอยู่กรุงเทพเป็น10-20 ปีนะทั้งทีใช่ไหมแล้วไม่เคยได้ทำงานเกษตรกรเลยมา มานานแล้วครับคือรัฐบาลเล่นข้อมูลที่ไม่ชัดเจนไม่อัปเดตอย่างนี้ไม่ทันสมัยนะก็เรียกว่าไม่เป็นปัจจุบันว่างั้นเถอะครับดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นทำให้คนที่ใช้แรงงานหรือทำมาหากินแล้วถูกปิดถูกตัดอาชีพจริงๆเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้รับเงิน 5,000 ด้วยเมื่อไม่ได้ 5,000 เขาก็เดือดร้อนจริงๆใช่ไหมคือ 5,000 ความจริงมันก็ใช้ได้ไม่นานหรอกแต่ก็ยังดีก็เรียกว่ายังมีเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นหยดน้ำในยามที่คนมันคอแห้งผากมันหยดลงไปบ้างนิดหน่อยก็เออยังค่อยยังอยู่ใช่ไหมสำคัญคือประชาอะไรนะรัฐบาลเป็นคนให้คำมั่นเขาเองบอกว่าถ้าอยู่ในเงื่อนไข1 2 3 4เนี่ยเราจะให้คุณ 5,000 บาทและในความเป็นจริงเขาก็อยู่ในเงื่อนไขจริงๆแต่ก็ยังไม่ได้พอเขาอยู่ในเงื่อนไขเขาก็เลยลงทะเบียนเพื่อจะขอรับการเยียวยาจากในส่วนเหล่านี้ในการช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้แต่ปัญหาคือข้อมูลของรัฐบาลที่มีอยู่ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ราษฎรเขาเป็นอยู่จริงอันนี้คือตัวปัญหามันสอให้เห็นความไม่ใส่ใจของรัฐบาลผมถึงบอกว่ารัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยนะครับไม่มีวันเข้าใจประชาชนได้รัฐบาลที่ผ่านการสืบทอดอำนาจรู้ตัวเองไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลแต่ก็เอาสวมาเลือกไว้ตัวเองคือไม่มีทางเข้าใจในลึกๆนะอาจจะเข้าใจแบบผิวเผิน
ตามภาษาที่เข้าใจแต่ลึกๆของพี่น้องประชาชนไม่คือมันคือถ้าฟังผลสะท้อนของประชาชนที่เขาไม่ได้รับที่เขาสะท้อนออกมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะพี่คมว่าเขาเดือดร้อนจริงๆพอพูดเราจะเข้าใจได้เลยอย่างคนขับแท็กซี่ถามว่าวันนี้พี่ไปโบกแท็กซี่ที่ไหนได้ไม่มีอ่ะใช่ไหมล่ะเขาวิ่งเขาก็ไม่มีคนขึ้นวิ่งไม่มีคนขึ้นอ่ะแล้วถามว่าเขาเดือดร้อนไหมจริงๆอ่ะใช่แม่ค้าแม่ขายต่อให้เปิดร้านมีกี่คนที่ไปซื้อเขาต่อให้เปิดแล้วนะคือคนขับแท็กซี่เนี่ยแทบจะเรียกว่าหากินวันต่อวันนะแล้วมาก็ตามนะผมยังไม่เคยเห็นคนขับแท็กซี่คนไหนที่ขับแล้วก็รวยไม่มีนะคนนั้นเขาก็พอเลี้ยงชีวิตเขาเลี้ยงชีวิตไปวันพอจ่ายค่าเช่าพอเลี้ยงค่าเช่ามากินคือขับวันหนึ่งเนี่ยอันดับแรกก็หาค่าเช่าก่อนครับเหลือจากค่าเช่านี่บางทีก็สองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโชคดีเขาก็ใช่ไหมลูกเต้าก็ได้กินดีหน่อยแต่วันไหนได้น้อยก็กินน้อยกันไปผมไม่เห็นว่าคนขับแท็กซี่ไหนเนี่ยที่ว่าขับแท็กซี่จนรวยไม่มีนะไม่มีไม่มีอันนี้เราพูดเฉพาะส่วนนี้นะส่วนของประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของคำว่าเกษตรกรและยังไม่ใช่ผู้ประกันนะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องผู้ประกันดิว่าเงินประกันสังคมหายไปไหนเดี๋ยวลองมาเจาะกันคือนอกจากนี้แล้ววันนี้ถ้าไปดูเกษตรกรเมื่อวานสสสมคิดเชื้อคงก็พูดถึงเกษตรกรวันนี้ผมดูข่าวนะฮะถามว่าเอาละอันนี้คือประชาชนทั่วไปที่มีอาชีพอิสระนะครับทำมาค้าขายที่อยู่ในเงื่อนไขอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าล้มเหลวสำหรับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคนแจ้งไป24ล้านวันนี้จ่ายแค่ล้าน6นี่นะปัญหาคือ1คุณไม่มีตังค์ใช่มั้ย2คุณเจตนาใช่มั้ยในการที่จะคัดกรองประเภทให้มีเรื่องเพื่อยืดเวลาในการหาเงินใช่มั้ยหรือว่ารอไปเอาเงินจากไหนอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามจากพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับเพราะคนไม่มีตังค์นะรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่จะไปยืดเขานะครับการที่คุณเอ่ยปากออกมาแล้วคุณต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าคุณจะเอาเงินจากไหนนะครับไม่ใช่ไปประกาศล่วงหน้าแล้วก็ใช้เทคนิคใช้วิธีการนะประเภทที่เอาขอมา24ล้านก็จ่ายไปซะล้าน6ก่อนนะล้าน6คนน่ะล้าน600เห็นมั้ยล้าน 600,000 คนน่ะจ่ายไปแค่นี้ก่อนเพื่อลดเพรสเชอร์คุณคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะความเดือดร้อนมันเหมือนกันทั่วหน้าใช่มั้ยครับเหมือนกันทั่วหน้าไม่มีใครบอกว่าอันนี้ยกเว้นความเดือดร้อนอันนั้นความเดือดร้อนมันเดือดร้อนกันทั่วหน้าเดือดร้อนกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นการจ่ายคุณต้องเป็นรัดออกไปเลยว่าทั่วนี้จะให้เท่าไหร่ก็ต้องให้เท่านั้นถ้าเรามาดูเกษตรกรด้วยผมนี่นะผมมาดูข่าวหัวข้อข่าวพาดเลยกระสอดเกษตรกรยังเคว้งอุตมะสั่งยกเลิกถกเคาะเยียวยาไม่ทันเข้าครม.พรุ่งนี้อันนี้คือข่าววันนี้นะนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการประชุมช่วยเหลือเกษตรกรได้ประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา2ครั้งแล้วและนัดประชุมอีกครั้งเพื่อสรุปจำนวนเกษตรกรที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือมีจำนวนเท่าใดนะนี่ประชุมมาสองครั้งแล้วนะเพราะมีตัวเลขการลงทะเบียนหลายที่มีเกษตรกรที่ลงทะเบียน 8-12 ล้านครอบครัวครัวเรือนทำให้คลังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะต้องช่วยเกษตรกรคนใดบ้างกี่รายที่เข้าขายเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้มันก็วันที่14เมษายนไวรัสระบาดมาตั้งแต่นู่นเดือนมกราตั้งแต่มกราเดือนมกราวันนี้ยังบอกว่านะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะต้องช่วยเกษตรกรคนใดบ้างรัฐบาลยังไม่รู้ที่จะแก้ปัญหาเกษตรกรอย่างไรเออโอ้โหหนักนะโอ้ออกไปเดี๋ยวก็มั้งเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้จำนวนเกษตรกรนี่อย่างหนึ่งนะยังไม่รู้จะจ่ายให้ใครได้ละเท่าไหร่อะไรเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาด่าเช็ดเลยนะถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยเราไม่พูดได้จากรายการอย่างน้อยนะเอออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคุณเป็นรัฐบาลมาเนี่ยนายอุตมะเองก็เป็นรัฐบาลมาแหมมันนานแล้วไม่ใช่ปีหนึ่งนะตั้งแต่ยึดอำนาจประยุทธ์มาตลอดอยู่ในคณะประยุทธ์กันมาเนี่ยนะข้อมูลประเภทอย่างนี้เนี่ยคุณไม่มีเลยจนป่านนี้ว่าเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรอาชีพเกษตร
เกษตรกรต้องแบ่งเป็นพวกๆอีกนะมีเกษตรได้บ้างเนี่ยชาวไร่ชาวสวนชาวนาอะไรก็ว่ากันชาวไร่ชาวสวนเพราะชาวสวนแล้วเช่นว่าพวกสวนส้มพวกสวนทุเรียนพวกสวนเนาะสวนอะไรมันมีอีกอ่ะใช่ไหมมันมีรายละเอียดของมันอีกทั้งนั้นครับของเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลควรจะต้องมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะคนทำสวนเนี่ยนะอาจารย์จำนงเช่นว่าเขาทำสวนทุเรียนเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปทำเป็นอาชีพอื่นภายในเวลารวดเร็วหรอกคือทำอยู่อย่างเนี้ยนานอย่างคนทำสวนส้มเหมือนกันนะทำสวนส้มเนี่ยก็ไม่ใช่ทำสวนส้มปีงแล้วเลิกนะทำมันต้องทำหลายปีนะวันนี้ใช่ใช่เขาวางแผนระยะยาวดังนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลต้องมีใช่ไหมพอเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยเอาเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราปลายเดือนเนี่ยถ้ารัฐบาลที่ฉลาดนะต้องสามารถเรียกข้อมูลมาอย่างนี้ได้หมดจะคนทำสวนนี่สวนส้มเรามีกี่รายสวนทุเรียนกี่รายสวนอะไรที่มันเกิดขึ้นสวนมะม่วงกี่รายอะไรเนี่ยมันต้องมีหมดข้อมูลของเกษตรมีใช่ไหมดังนั้นก็สามารถที่จะจำแนกไปได้เลยรายหนึ่งควรจะช่วยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วอย่างที่ต่างประเทศเขาเนี่ยผมเห็นที่เขาช่วยคนเนี่ยเขาไม่ช่วยเป็นแบบรายบุคคลคือเขาช่วยไงเขาช่วยเป็นบ้านใช่ไหมคือพูดง่ายเรื่องช่วยเป็นบ้านมันลงรายละเอียดชาติที่ทั้งชาติคุณลงรายละเอียดไม่ได้แล้วคุณต้องเหมาจ่ายเหมาช่วยลงไปคืออันนี้เขาเรียกของนักบริหารยิ่งทำทีเป็นว่าจะช่วยคนเนี่ยเหมือนกับตัวเองนี่ช่วยทุกคนอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยนะครับมันก็ช่วยไม่ถูกคนอีกใช่ถ้าช่วยแบบว่าเป็นบ้านเนี่ยนะแน่นอนมันไม่เคลื่อนไปไหนนะบ้านเนี่ยใช่ใช่ไหมทะเบียนมีตามครัวเรือนตามครัวเรือนใช่ไหมอย่างที่ผมไปพูดแล้วแล้วบอกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาช่วยเขาให้เป็นบ้านบ้านหนึ่ง 300,000 เยนเขาให้ไปเลยครับทุกบ้านมันจะไม่มีปัญหาไงใช่ไอ้ของเรานี่จะให้ทุกคนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ได้ต้องไปคัดกรองใช่ไหมบางคนไม่มีสิทธิ์อ้างว่าอย่างนู้นอย่างนี้ทีนี้มันก็เกิดปัญหาไงคือแค่อาชีพก็แย่แล้วข้อมูลมันไม่อัปเดตดังนั้นมันจึงเป็นปัญหาใหญ่เลยล่ะแล้วนี่พอจะช่วยเกษตรกรก็ยังไม่รู้ว่าเกษตรมีเท่าไหร่จะช่วยคนไหนบ้างคนไหนบ้างแล้วมันมีกี่รายที่เข้าข่ายต้องไอ้แม่นี่เวลาด่าแทนเลยมาจนป่านนี้ฮะนี่คุณปิดบ้านปิดเมืองจนกระทั่งว่านู่นที่สุโขทัยนู่นสวนส้มเอาส้มมากองเป็นภูเขาเลากานะเหม็นเน่าชาวสวนผมอ่านรายหนึ่งบอกว่านี่แหละผลรายได้ของเขาเนี่ยปีนึงเนี่ยเขาก็ได้แสนกว่าบาทจากช่วงนี้แหละแล้วก็ได้ใช้เงินนั้นแหละได้กินอยู่กันในครอบครัวใช่ไหมครับแล้วจนกระทั่งช่วงมันก็จะเดินถึงรอบของมันอีกปีนี่ครั้งเดียวปีนี่หนเดียวนั่นแล้วถึงเวลานี้ขายที่ไหนก็ไม่ได้ถึงเวลานี้ขายก็ไม่ได้ไม่มีใครไปซื้อช่วงกองฉุกเต็มไปหมดไม่รู้จะทำยังไงตลาดก็ปิดห้างก็ปิดของเขาขนส่งก็ลำบากแล้วยากเข็นยังไม่รู้จะทำได้หรือไม่ได้จนป่านนี้รัฐบาลเองเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าเกษตรกรมันมีเท่าไหร่มันมีใครบ้างวะแล้วจะให้คนนึงสักกี่บาทก็อย่างนี้แล้วชาวบ้านมันก็สวัสดีลาโลกเลยนะแบบนี้ผมจะบอกว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติอย่าไปหวังเลยมันไม่ได้เศรษฐโควิดไล่แม่งเลยขออนุญาตใช้คำนี้เหรอจริงๆไม่ไหวนะแบบนี้มันจนป่านนี้คือไม่มีที่ไหนนะวันนี้ยังจะต้องช่วยกับคนในบ้านกี่รายที่เข้าข่ายนี่ไม่พอนะบอกว่านอกจากนี้ตามกำหนดที่ประชุมจะหาหรือจำนวนที่จ่ายให้กับเกษตรกรเป็นครัวเรือนครัวเรือนละ 15,000 และพิจารณาการจ่ายว่าจะจ่ายครั้งเดียวหรือจะจ่าย 5,000 ยังสรุปอะไรไม่ได้ยังสรุปเป็นเวลา3เดือนเหมือนกับผู้มีอาชีพอิสระที่ตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนรับกว่า27ล้านคนโดยยกเลิกประชุมช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวนะทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรได้แหมจริงๆนะท่านดิศรตอนนี้โต๊ะพังไปแล้วเนี่ยท่านดิศรอยู่เนี่ยพังแล้วคืออย่างนี้เอาแค่นี้เพียงพอวันนี้นะครับคุณประกาศพรกฉุกเฉิน26มีผล27และเรื่องมันเกิดมาตั้งนานคุณประชุมครม.อาทิตย์ละครั้งเหรออุตมะถ้าเป็นทักษิณชินวัตรประชุมวันเดียวจบเลยครับเรื่องนี้คุยกันว่าให้จบคุณยาวยังไง
ไอ้นี่2อาทิตย์นะครับบอกว่าประชุมมา2ครั้งแล้ว2อาทิตย์ผ่านมาวันนี้ยังไม่สรุปไม่ได้ต้องเลื่อนเพราะไม่รู้จะตัดสินใจแบบไหนผมว่าที่บุกกระทรวงการคลังอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะมันน้อยไปนะน่าจะบุกถึงห้องอุตมะถามเยอะเฮ้ยเดี๋ยวคอยดูเกษตรกรเนี่ยนะครับบุกกระทรวงการคลังอีกถ้ามาตรการประเภทอย่างนี้นะเออถ้าแบบว่าทำตัวเป็นเรือเกลืออยู่อย่างนี้นะมันก็ได้บุกกันจนพังกันไปนั่นแหละผมว่าบุกเนี่ยคือเพราะว่ามันทนความเดือดร้อนไม่ไหวอ่ะกว่าจะโอ้เอวิหารายอยู่เขาเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยทำแบบคือยังไงอ่ะทำเพราะคนไม่มีจิตมีใจจะทำเออผมว่ามีความจริงใจช่วยชาวบ้านจริงหรือเปล่านักอย่างนี้นะแล้วผู้นำไม่มีเลยแล้วชาวบ้านไปถึงก็เนี่ยอย่างทางปลัดกระทรวงบอกว่าให้อุทธรณ์มาในสัปดาห์หน้าและก็อุทธรณ์ผ่านระบบออนไลน์อย่างเดียวนะหมายความไม่ต้องผ่านกระทรวงยื่นไม่ได้ต้องผ่านออนไลน์ออนไลน์อย่างเดียวแล้วอุทธรณ์แบบไหนอ่ะนี่คือไม่อยากเจอความเดือดร้อนประชาชนออนไลน์ไปก่อนเงี้ยเหมือนกับชาวสวนเหมือนกันนี่ต่อไปก็คอยดูดิครับให้ชาวสวนส่งออนไลน์กันมาอีกถึงชาวสวนชาวบ้านพอออนไลน์เสร็จข้อมูลผิดอีกข้าวอีรอบดึงมันแหละคุณจะเอาข้อมูลอะไรอ่ะเกษตรกรวันนี้ยังสรุปไม่ได้นะว่าจะต้องช่วยเกษตรกรคนใดบ้างเอ้ามันมีเรื่องคนใดได้หรือวะขอไปใช้คำว่าว่าหน่อยดิคือเกษตรกรในความจริงความคิดแบบนี้ควรจะเขาเรียกว่าช่วยกันไปเป็นบ้านหรือเป็นสวนเป็นอะไรไปคือมันงานนี้ต้องเป็นงานเหมาจ่ายเออมันต้องเหมาไปเลยถ้าคุณเอาอาชีพมาเป็นตัวเครื่องชี้วัดนะอาชีพผมบอกแล้วมันเปลี่ยนได้ตลอดบางคนอาจจะอยู่ยาวบางคนอาจจะอยู่สั้นนะครับบางคนอาจจะอาชีพนี้มาด้วยตลอดแต่บางคนด้วยสภาวะเศรษฐกิจไม่ไหวเขาก็เปลี่ยนอาชีพนะจากเนี่ยรัฐบาลยึดอำนาจมาเนี่ยคนเปลี่ยนอาชีพกันเยอะเหมือนกันเยอะๆๆนะครับไม่ใช่ไม่เปลี่ยนอาชีพแล้วคุณบอกว่าเอาฐานอาชีพมาเป็นเครื่องชี้วัดในการจ่ายเงินชาตินี้ทั้งชาติคุณไม่มีทางทำได้ผมบอกได้เลยไม่มีทางหรอกตอนนี้วันนี้ข้อมูลกำลังจะอัปเดตเขาจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ก็ได้แล้วคุณกำหนดยังวะคำว่าอาชีพของเขาเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คุณกำหนดยังไม่มีอ่ะแล้วคุณจะเอาอะไรอ่ะคือผมเห็นเรื่องเกษตรกรแล้วมายกเลิกแล้วบอกว่าประชุมมา2ครั้งแล้วมา2อาทิตย์ก็คือประชุมอาทิตย์ละครั้งเนี่ยอันนี้ความเดือดร้อนความจะเป็นจะตายของพี่น้องประชาชนผมจึงไม่เชื่อมั่นนะแล้วก็ข้อมูลที่แจกเงิน 5,000 บาทกับประชาชนที่เขาเดือดร้อนนะครับมีอาชีพอิสระทำมาค้าขายนะครับคืออยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกจ้างหรือแรงงานที่มีประกันสังคมนะครับคือผมไม่เชื่อแล้วว่ากระบวนการคิดของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้แล้วคอยดูครับนะสุดท้ายนะอาจจะเสียมากกว่าที่เราพูดอีกเพราะอะไรประชาชนไม่ยอมอย่าลืมนะครับวันนี้ประชาชนถ้าข้อมูลที่คุณไปแจ้งเขาเนี่ยนะครับเพราะคุณต้องตอบเขาเป็นหนังสือด้วยนะถูกไหมต้องเอสเอสบอกเขานะว่าไม่ให้เพราะอะไรนะไม่ให้เพราะมันอยู่ในเกณฑ์ข้อไหนนะบางคนเขาบอกว่ารัฐบาลตอบใครไหมนี่ไม่ให้เนื่องจากว่าคุณสามารถประกอบอาชีพอื่นได้น่าด่าไปเนี่ยแม่ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรวะเออมีคำตอบงี้แหละผมดูรายการทีวีมีแม่ค้าคนหนึ่งเขาบอกมีคำตอบบางเจ้าบอกเนื่องจากอาชีพคุณไม่กระทบกระเทือนอย่างนั้นก็มีนะเออตอบไปอย่างนั้นเอาอะไรมาวัดเอออะไรคือวัดไม่กระทบกระเทือนวันนี้มีใครมากระทบกระเทือนบ้างคือตังผมเป็นข้อเสนอว่าจะต้องช่วยทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเลือกช่วยเป็นบางคนเพราะว่ามันกระทบทุกคนกระทบทุกคนนะนี่ผมถือแน่นอนเออมันแม่บ้านจริงๆอยู่ที่บ้านเขาก็กระทบเพราะคนหารายได้มันไม่มีรายได้เออเมื่อไม่มีรายได้มันก็ไม่มีเงินมาเลี้ยงครอบครัวคนอยู่เฉยๆก็กระทบอ่ะวิธีการนี่คุณต้องช่วยทั้งครอบครัวต้องช่วยเป็นทุกคนแหละเที่ยวนี้เพราะว่าผลกระทบจากไอ้ไวรัสระบาดเนี่ยครับมันกระทบทุกคนนะ
ทุกคนทุกอาชีพมันไม่ยกเว้นใครนะเออเออแต่ว่าอาชีพหนึ่งที่พอจะไม่ต้องอยู่แล้วล่ะคือพวกข้าราชการอันนี้เพียงแต่ว่าข้าราชการก็ถ้ากระทบบ้างก็คือที่จะต้องซื้อของแพงขึ้นหน่อยใช่ไหมเพราะของในตลาดมันราคามันแพงขึ้นนี่ก็คือความจริงคือการทำงานของรัฐบาลที่ไม่ได้เรื่องนั่นแหละมันจึงเกิดของแพงขึ้นใช่ไหมถ้ารัฐบาลทำงานดีกระทรวงพาณิชย์ทำงานดีการควบคุมราคาสินค้าหรือการจัดการเกี่ยวกับการค้าขายเนี่ยนะมันก็จะทำให้สินค้าราคามันก็เหมือนปกติอยู่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าการควบคุมราคาสินค้าอะไรทำไม่ได้ของก็แพงไปตามแล้วแต่ตลาดจะขึ้นเอาหนึ่งนี่กระทบกระเทือนก็พวกข้าราชการกระทบเทือนบ้างที่ซื้อของแพงขึ้นแต่สำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพเอาเองแล้วหากินเอาเองนี่กระทบกระเทือนหมดร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็นร้านข้าวแกงแม่ค้าขายผักแม่ค้าขายอะไรในตลาดนะกระทบหมดมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ทงวินมอเตอร์ไซค์กระทบหมดวินมอเตอร์ไซค์วินคนขี่ที่ไหนเดี๋ยวนี้อ่ะมันไม่มีคนนั่งนั่งก็กลัวโควิดเออมันกลัวโควิดกันไงกันว่าจะมาตั้งรอเอาคนไม่ออกบ้านอีกเออคือแต่วินมอเตอร์ไซค์รู้สึกก็เขาให้เป็นกลุ่มคนแรกเลยนะฮะกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ว่าให้ 5,000 น่ะครับกลุ่มคนกลุ่มแรกเขาให้ 5,000 1วินมอเตอร์ไซค์2พวกขายหวยลอตเตอรี่เอาละแล้วก็3พวกพวกอะไรผมจำไม่ได้แต่3กลุ่มเนี้ยนะฮะเป็นกลุ่มที่รัฐบาลพูดครั้งแรกเลยแล้วได้ก่อนเลยแล้วไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยมันไม่กินข้าวเลยก็นั่นดิแปลกใจอ่ะเพราะว่ามันกระทบทุกคนมันไม่ใช่ว่ากระทบเฉพาะ3คนนี้เออมันกระทบทุกคนทุกอาชีพแล้วคุณจะมีวันหยุดทำไมแล้วร้านตัดผมที่คุณปิดบทอ้าวกระทบไหมกระทบแล้วมันกระทบเออแล้วทำไมไม่ให้แต่มอเตอร์ไซค์คนขายหวยก็เลยซึ่งมันไม่มีเหตุผลนะยิ่งรัฐบาลประกาศอะไรออกมานี่มันยิ่งสร้างความขัดแย้งความไม่พอใจกันในหมู่ประชาชนอีกใช่ไหมครับว่าไอ้นั่นได้กูไม่ได้อะไรเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะเอ้าเออก็วันนี้ก็เกิดแล้วไงก็คือเงื่อนไขที่ไม่สามารถจ่ายเขาได้ผมว่าดีไม่ดีนะงานนี้เนี่ยนะกระทรวงการคลังทำงาน9โมงถึง4โมงครึ่งนะกลางคืนไม่ทำงานไม่ทำเพราะเสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่ทำงานนี่สองคิดเขาบอกเขาหยุดเราเต้ก็หยุดอยู่แล้วตรงนี้อันนี้เหรอคือรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาของพี่น้องในภาวะฉุกเฉินอยากจะถามพลเอกประยุทธ์จังเลยฉุกเฉินด้วยนะในภาวะฉุกเฉินคุณประกาศฉุกเฉินให้เขาด้วยคุณประกาศฉุกเฉินแต่สองที่คุณหยุดประกาศเคอร์ฟิวเขาด้วยแต่ว่าเคอร์ฟิวยังเดินสองอาทิตย์หยุดผมว่างานนี้นะครับทำงานเฉพาะในเวลาราชการในการที่เวลาคนอันนี้ในเวลาราชการอยู่แล้วทำเฉพาะราชการอยู่แล้วทำไมอะความเดือดร้อนของประชาชนคุณต้องรีบบรรเทานอกจากทำเฉพาะในเวลาราชการอยู่แล้วก็ประกาศแล้วนี่ว่าประชาชนไม่ต้องไปพบเพราะว่าให้ดำเนินการผ่านออนไลน์อย่างเดียวเกืออันนี้มันหมายความว่ายิ่งไม่รู้ทำหรือเปล่าพูดไปก็คือก็ไม่รู้ทำอะไรขนาดไหนเพียงใดแล้วสมมติว่าเอาออนไลน์วันนี้เสร็จเอาแค่นี้ก่อนคือคุณไม่ได้มองว่าคนเดือดร้อนที่เขาเดือดร้อนเขารอจะเป็นจะตายอยู่เนี่ยคือมันคนพวกนี้มันผมเข้าใจนะคือคนที่มาจากปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้สึกรู้สาถึงความเดือดร้อนจริงๆไอ้การปฏิวัตินี่ก็ไร้ซึ่งคุณธรรมเนี่ยนะขาดเขาเรียกว่ามอร่อมคือคุณธรรมและจริยธรรมในยึดอำนาจเนี่ยไม่รู้สารมันไม่เข้าใจไงว่าความเดือดร้อนคืออะไรอ่ะคนเดือดร้อนเนี่ยเราจะเห็นถ้าไปเจอคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจเลยว่าเขาไม่มีจะกินจริงๆแล้วเขาก็มันมืดมนและตื้นตันมืดมนว่าจะเอาสตังค์ที่ไหนไปซื้อจะเอาสตังค์ที่ไหนไปซื้อแล้วซื้อวันนี้สมมติว่ามีสตังค์ซื้อวันนี้มีอยู่100บาทแล้วพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินจะเอาอะไรกินอีกแล้วไม่ใช่ตัวคนเดียวครอบครัวบริวารนั่งรอกันอีกลูกเต้าอีกอ่ะไม่ใช่คนเดียวนี่แต่คุณบอกว่าเสาร์อาทิตย์หยุดนอกเวลาทำงานพวกผมไม่ทำงานนี่คือตัวปัญหาของการบริหารงานของรัฐบาลที่ใช้รัฐบาลหรือราชการรวมศูนย์คือรัฐราชการคือตามหลักเนี่ยนะถ้าประกาศใช้พระกำหนดภาวะฉุกเฉินนะครับเสาร์อาทิตย์ต้องทำงานเต็มเหมือนกับวันธรรมดานะต้อง24ชั่วโมงต้องจัดเวรครับใช่มันเหมือนอะไรเนี่ย
เหมือนกับที่ไอ้ที่โรงพยาบาลเขาต้องมีแผนกฉุกเฉินนะใช่ใช่ไหมครับแผนกฉุกเฉินนี่หมายความว่า24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่แผนกฉุกเฉินเสาร์อาทิตย์หยุดแล้วก็สี่โมงเย็นเลิกอะไรจะตายรอไว้ก่อนแล้วยังจะประกาศป่วยรอไว้ก่อนพรุ่งนี้เช้าเจอกันยังจะติดป้ายว่าฉุกเฉินอยู่อีกใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเมื่อฉุกเฉินเนี่ยหมายความราชการเราเนี่ยต้องเดิน24ชั่วโมงนะหยุดไม่ได้นะต้อง24อย่าลืมพวกคุณที่ไปตั้งด่านนะได้คูณ2หมดนะครับ2คูณ2เท่านั้นแหละแต่ประชาชนไม่มีคูณ2นะครับไม่มีคูณสัก1ก็ไม่มี1ก็จะไม่ให้ประชาชนอีกมันคิดได้ยังไงจำได้นะคุณทักษิณชินวัตรสมัยเกิดสึนามิครับผมจำไม่ผิดประกาศตบแล้วโอเคคนเลยละ 10,000 ไปก่อนเลยทันทีโอเคนี่ดิคนที่มีภาวะผู้นำสูงคือทักษิณน่ะพูดถึงคนก็สบายไปแล้วเพราะว่าพอพูดง่ายเงินถึงพูดง่ายของถึงมันมีอะไรก็ยกทักษิณนี่มันคือภาวะตอนนั้นคนมันมีความเดือดร้อนมีความต้องการคุณต้องให้เขาก่อนอย่าไปคิดอะไรมันมากมายคุณต้องหาวิธีการทำยังไงจะช่วยเขาได้รัดเร็วและทันท่วงทีเพราะถ้าพ้นเวลานั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแล้วพ้นความเดือดร้อนแล้วมันเลิกกันถูกไหมล่ะก็ต้องการเฉพาะเวลาเขาเดือดร้อนผมไม่รู้ว่าสมองเขาคิดด้วยอะไรหรือว่าเขาไม่ของไม่เข้าใจคือสำคัญก็เรียกเพราะว่าผู้นำนะเพราะผู้นำนี่มันจะต้องมีกระบวนการการตัดสินใจนะใช่นะครับการตัดสินใจถ้าไม่มีความแม่นรอแต่ระเบียบนะรอแต่อะไรไม่รู้ล่ะนะครับสำคัญก็คือเขาเรียกว่าปัดสวะออกไปอะสวะมาใกล้ก็ปัดด้วยกันนะเอาแผ่วงล้อข้างหน้าไม่ให้มันนี่ก็พอแล้วปัดได้ก็ปัดตรงไหนก็ปัดไปก่อนอันนี้คือตัวปัญหาที่สุดท้ายก็ดูนะครับผมนำนายไปแล้วนะจริงๆผมเตือนมาแล้วเรื่อง 5,000 เนี่ยนะครับผมนำนายว่าประชาชนจะต้องลุกเพราะไม่มีทางถ้าแก้ประเด็นถ้าแก้แบบนี้นะไม่ปรับเปลี่ยนนะนะฮะนี่คุณสุวัฒน์เขาบอกว่าผมได้รับเกียรติจากกระทรวงการคลังแต่งตั้งให้ผมเป็นเกษตรกรแล้วครับเมื่อวานเห็นไหมแกทำอะไรกับแท็กซี่อ่ะฮะอันนี้ไปบอกว่าอาชีพอะไรนะครับบอกว่าได้รับแต่งตั้งเป็นเกษตรกรเรียบร้อยแล้วครับนะฮะนี่บอกว่าการจ่ายเงินโดยใช้ระบบ AI ตอนนี้กลายเป็นระบบมั่วนะแล้วประเมินผลแบบมั่วไปหมดอันนี้เรื่องจริงก็พอข้อมูลขั้นต้นผิดก็มั่วมันผิดหมดอ่ะวันนี้ผมเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับออกมาเปิดข้อมูลด้วยว่าข้อมูลที่คุณมานำมาพิจารณาจ่ายเงินหน้าบัญชีคุณใช้ข้อมูลของกระทรวงใดคุณใช้ข้อมูลของหน่วยงานใดในการพิจารณานะครับถ้าคุณจะต้องเปิดเผยเพราะประชาชนจะได้ตามได้ว่านะครับที่มันผิดพลาดเพราะอะไรนะครับนะนี่ลองไม่จ่ายเงินเดือนสวะสักเดือนสิจะเดือดร้อนไหมอันนี้สวะคือสวอ่ะอ๋อพลเอกประวิตรเดี๋ยวพลเอกประวิตรบอกเนี่ยถ้าไม่จ่ายลูกเมียเขาจะกินอะไรฮะสวจริงอ่ะพลเอกประวิตรแกสัมภาษณ์อย่างนั้นโอ้โหลูกเมียเขาจะกินอะไรลูกเมียเขาจะกินอะไรพูดเลี้ยงไม่ได้ไงพูดอย่างกับว่าพวกสวพวกนั้นมันยากจนเข็นใจกันเหลือเกินนี่คือความคิดของพวกประเด็นการไงเขาจะคิดได้อย่างเงี้ยคือประชาชนอดตายไม่เป็นไรนึกไม่ออกนึกไม่ออกแต่พวกเดียวกันเองอดตายไม่ได้ก็พวกเด็กประยุทธ์ก็เลี้ยงดิสวพวกเด็กประยุทธ์เป็นคนออกมาถ้าเป็นลูกน้องผมเลี้ยงหมดเลยจริงๆผมเป็นประยุทธ์นะสวคุณไม่ต้องกินเงินเดือนผมเลี้ยงคุณเองกินข้าววันผมจะสั่งแม่ครัวนะทุกวันบรรดาสว200สกคนมากินข้าวที่โรงเลี้ยงผมนี่คุณกล้าไหมพวกเด็กประยุทธ์อ่ะนะครับนะฮะนี่บอกว่าอันนี้บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ที่9ยังไม่เข้าเลยครับนะฮะจะแจกแต่มีเงื่อนไขนะก็ค่อนข้างจะคอมเมนต์มาเยอะนะครับอาจจะเชื่อได้ยังไงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังป้นเข้ามา ผมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนนะไอ้จัดรายการมาเจอรัฐบาลประเภทอย่างนี้ก็ตื้อเหมือนกันนะเพราะมันตีลูกมึนอย่างเดียวแล้วก็มันก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้คือกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ถูกหลอมรวมการคิดแบบเป็นระบบนะฮะแล้วก็ไปใช้ระบบราชการ 100% นะมันไม่เข้าใจได้ว่าทุกวันนี้นะครับ
จริงๆแล้วความเดือดร้อนหรือปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะนะครับก็พูดกันไปไม่รู้ยังไงจะแปลว่าบ่นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็ต้องบ่นนะมาดูพรรคเพื่อไทยนิดนึงผมนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เขาก็ร่อนแถลงการวันเสนอความเห็นต่อรัฐบาลนะฮะกรณีเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านเนี่ย 1.9 ล้านล้านไม่ใช่ล้านอย่างเดียวนะนะเขาบอกว่าย้ำต้องโปร่งใสนะนะครับตรวจสอบได้ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคฝ่ายค้านนะครับขอทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในการเสนอความคิดแล้วก็นะครับโดยแยกเป็น4ส่วนนะส่วนแรกเขาบอกว่าการได้มาซึ่งเงิน 1.1 นะฮะเงินส่วนมาตรการการคลังนะที่ต้องใช้สูงถึง1ล้านล้านนั้นแทนที่รัฐบาลจะมีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะปรับลดก็ประมาณรายจ่ายประจำปี2563ให้เป็นรูปธรรมได้เท่าไหร่กับเลือกวิธีการที่จ่ายและขาดที่ง่ายและขาดรายละเอียดแทนอันนี้ถนัดนักสำหรับรัฐบาลนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องไม่ต้องละเอียดนะอันที่จะเป็นการสร้างภาระให้กับประเทศชาติและลูกหลานในอนาคตมากที่สุดพรรคเพื่อไทยเคยเสนอให้รัฐบาลปรับปรุงงบประมาณที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี63โดยตัดทอนหรือเลื่อนการใช้จ่ายออกไปก่อนเป็นจำนวน 10-15% น่าจะได้เงินกลับมาประมาณ 500 ล้านเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องโควิด-19 ไปก่อนนะอันจะทำให้วงเงินที่จะต้องกู้ในส่วนนี้ลดเหลือเพียง 500 ล้านบาทเท่านั้นพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะหากมีความประสงค์จะใช้กลไกผู้แทนราษฎรปรับปรุงงบประมาณแผ่นดินนะครับเพื่อไทยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะก็เสนอไปฮะว่า 1.2 วงเงินในส่วนมาตรการการเงิน 900,000 ล้านบาทถึงแม้จะเป็นนโยบายทางการเงินแต่หากมีการกำกับดูแลหละหลวมจนเกิดความเสียหายจนเกินความสามารถของธนาคารในประเทศไทยภาระในความรับผิดชอบดังกล่าวก็จะตกกับประชาชนทั้งประเทศดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมาแล้วรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยจึงควรดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังตลอดจนมีการกำกับดูแลการใช้เงินให้รัดกุมทั่วถึงและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทั้งหมดอันนี้ปัญหาคืออะไรข้อมูลแล้วปัญหาข้อมูลนะวันนี้ถ้ารัฐบาลยังใช้ข้อมูลประเภทอย่างนี้นะก็ล้มเหลวก็ล้มเหลวเหมือนที่ทำอยู่แล้วเหมือนที่ทำผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำล้มเหลวเหมือนที่ทำนะครับแล้วสุดท้ายภาระหนี้จะตกกับประชาชนแต่ประโยชน์ไม่ได้ตกกับประชาชนฟื้นก็ไม่ฟื้นมีแต่ซุดถมหนักเข้ามาอีกเป็นภูเขาลูกใหญ่นะ 1.9 ล้านล้านที่ถมทับประชาชนแต่ปรากฏว่าถ้าถมแบบเอาภูเขามากลิ้งทับก็ตายกันหมดความจริงนะพูดไปก็ค่ะแค่กู้เงิน 1.9 ล้านล้านตอนนี้เนี่ยก็มันก็แสดงให้เห็นถึงท่าทีทางการเงินของรัฐบาลเนี่ยมันแย่อยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่งผ่านเมื่อเดือนกุมภาครับปลายเดือนกุมภาโดยซ้ำไม่ใช่กลางเดือนนะเพราะมันที่20กว่าแล้วไม่ใช่ใช่คือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่งผ่านเดือนกุมภาในพระราชบัญญัติงบประมาณนี้เนี่ยนะมีเงินอย่างน้อยเขาเรียกว่างบกลาง500 ล้าน500 กว่าล้านใช่ไหมครับแล้วเนี่ยเดือนกุมภาก็ไวรัสมันก็เกิดขึ้นนี่แหละใช่ไหมมีนานี่เมษาคิดดูที่ตอนนี้เดือนเมษานี่กุมภามีนาเมษาเราต้องกู้เงิน 1.9 ล้านล้านเพื่อมาแก้ปัญหาก็นึกดูแสดงว่ามันแย่เต็มทีสิแย่ไหมคือตามหลักมันเพราะมันคือมันหนังหุ้มกระดูกมาอยู่แล้วไงมันไม่มีเนื้อแล้วที่ผ่านมามันไอ้500 ล้านก็พอประชาชนลุกไล่ว่าแล้วเงิน500 ล้านนกกลาง500 ล้านอยู่ไหนก็มีคำตอบออกมาจ่ายหมดไปแล้วเหลืออีกประมาณ1 แสนล้านกว่าเหลือนิดเดียวมันเวลาแป๊บเดียวนะนี่แล้วจ่ายอะไรนี่ประชาชนก็ไม่ได้รู้ครับวันหนึ่งนายสมคิดจารศรีพิทักษ์ก็บอกว่าจ่ายก็มาช่วยประชาชนนั่นแหละซึ่งเราเป็นประชาชนเราก็ตามข่าวแล้วผมไม่ช่วยตรงไหนไปช่วยอะไรที่ไหนคือคล้ายๆกับเงินมันหายไปโดยที่ว่า
ประชาชนเจ้าของเงินนี่ไม่รู้ว่าคุณไปจ่ายแล้วคุณก็บอกจ่ายก็จ่ายช่วยประชาชนซึ่งมันพูดถามว่าถามไปแล้วเงินหายไปไหนจ่ายหมดแล้วเออจ่ายที่ไหนไม่ต้องถามหรอกเออคือมันแสดงว่าเชื่อผมสิเออเชื่อผมสิแสดงแย่เต็มทีแบบนี้ใช่ไหมทำไมพอนแป๊บเนี่ยเราต้องกู้เงินและเวลาที่เหลือต่อไปข้างหน้าอีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเพดานการกู้เงินเนี่ยมันจะกู้อีกได้สักเท่าไหร่ 1.9 ล้านล้านกู้มาแล้วถามว่าพอไหมนะยังไม่รู้อีกถ้าสมมติ 1.9 ล้านล้านรัฐบาลนี้กู้เข้ามาปรากฏว่าอ้าวลอยถ้อยเลยแก้ปัญหาอย่างที่อย่างเงี้ย 5,000 บาทแล้วก็เละเทะข้อมูลแก้ปัญหานั้นเละเทะแล้วสุดท้ายบอกก็ต้องกู้อีกแล้วทำไงประเทศไทยเพราะว่าไม่กู้ก็ไม่ได้ถึงคราวนั้นมันจะตายกันอันเปี้ยเสียขากันหมดนะทั้งที่เอามา 1.9 ล้านล้านเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจึงถามเรื่องแผนถามเรื่องมาตรการถามเรื่องข้อมูลรายละเอียดที่คุณจะเอามาแล้วคุณจะไปทำอะไรแล้วทำแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องประเมินให้ได้นะว่าทำแล้วเศรษฐกิจจะฟื้นได้จริงหรือไม่ประชาชนอยู่ได้ดีจริงหรือเปล่าได้ดีขนาดไหนเพียงใดคุณต้องมีมาตรการในขนาดนั้นนะครับไม่ใช่แบบไม่ต้องห่วงผมกู้ไปเองเดี๋ยวผมจ่าย นะแล้วจะได้ผลไหมไม่รู้เชื่อผมสิเออเชื่อผมสิผมทำได้คือมาตรการอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือความล้มเหลวของรัฐบาลเลยนะวันนี้ภายในก็พูดเรื่องเงินประกันสังคมของคือทำกันแบบไม่มีแผนอะไรทั้งสิ้นพูดไปก็มีเหมือนไม่มีเออจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็มีอยู่แต่มีเหมือนไม่มีแผนที่ล้มเหลวอย่างเงี้ยถามว่า 5,000 บาทมีแผนไม่มีแต่แผนมันกลวงแผนที่ข้อมูลเท็จข้อมูลไม่ถูกต้องมันก็คือยิ่งกว่าไม่มีแผนอีกก็คือไม่มีแผนแล้วยิ่งก็ไม่มีแผนวันนี้ไหนพูดเรื่องเงินเนี่ยนะเงินประกันสังคมเนี่ยผมวันนี้นะครับลูกจ้างที่เขาอยู่ในกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะกองทุนเงินทดแทนทั้งหมดที่เก็บของเขาไป 10% ของเงินเดือนนะครับวันนี้เนี่ยนะคนที่มีเงินเดือนกินที่เข้าประกันสังคมเงียบนะครับรัฐบาลจ่ายเขาหรือยังเขาเดือดร้อนอยู่เดี๋ยวจะลุกอีกเดี๋ยวผมเตือนไปเลยนะแล้วเงินของเขาไปไหนหมดที่เก็บเขาไปทั้งหมดได้ข่าวว่าเฉยๆนะพวกลูกจ้างนี่ลูกจ้างนี่นะตั้งแต่เดือนที่แล้วเขาจะได้รับเงินเดือนไม่เต็มกันทั้งนั้นใช่บรรดาลูกจ้างนะบางคนไม่ได้ก็มีว่าไงได้ครึ่งก็มี 30% ก็มีตัด 30% เหลือ 30% เหลือ 40% เหลือ 50% เหลือ 60% แต่ก็ถูกตัดไปทั้งนั้นครับไม่มีลูกจ้างไหนได้รับเงินเดือนเต็มกันทั้งคนนึงดังนั้นไอ้เงินประกันสังคมนี่ควรจะได้มาช่วยเขาใช่ไหมเพราะเขาเสียไปก่อนนี่ใช่ก็ยังเงียบใช่ไหมไม่ใช่เสียไปก่อนเงินของเขาทั้งนั้นเอาเก็บของเขาไปเนี่ยก็ยังเงียบใช่ไหมเงียบกระทรวงแรงงานไม่พูดถึงไม่พูดถึงอะไรหรือไม่มีเงินเขาต้องออกมาชี้แจงนะดีว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาเงินไปหมดแล้วแต่ผมหรือยืมไปเท่าไหร่ต้องมาชี้แจงผมอ่านข่าวก็เจอรู้สึกว่าผู้อำนวยการสำนักประกันสังคมเลยนี่พูดบอกว่าเงินของสำนักประกันสังคมที่รัฐบาลยืมไป 60,000 ล้านได้ไงเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้คืนให้ทีอ้าวผมเอาไปทำไมอ่ะผมก็ยังสงสัยว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์นี่ก็อาจจะยืมมาตั้งแต่สมัยเป็นคสช.ไปอะไรคือสมัยเป็นคสช.เนี่ยเป็นรัฐบาลปฏิวัติเขาเนี่ยเขาจะเข้าไปในทุกหน่วยทุกกองทุนว่ากองทุนไหนมีเงินเท่าไหร่เขาบอกทหารเข้าเลยนะเข้าตรวจเข้าสำรวจเลยสำรวจเลยในกองทุนต่างๆเนี่ยมีเงินเท่าไหร่แล้วเขาก็เรียกมาเรียกเงินกองทุนนั้นออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้ผมได้ยินจากทางด้านฝ่ายการเมืองนะเขาบอกว่าทหารนี่เข้าไปที่รัฐสภาแล้วก็ไปดูเงินกองทุนต่างๆมีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้บอกมันมีกองทุนที่เขาช่วยสงเคราะห์อดีตส.ส.อะไรเนี่ยนะปรากฏว่าฝ่ายทหารบอกไอ้เรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นไม่มีประโยชน์อะไรจะตัดกองทุนทิ้งแล้วก็ตัดทิ้งใช่ไหมผมก็เลยก็ไม่ได้รับการสงเคราะห์ใช่ไหมเป็นอดีตส.ส.เป็นอดีตส.ส.ที่ไม่ได้รับการสงเคราะห์นานแล้วแต่ว่ากองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะครับมันเป็นเงินกองทุนที่เก็บจากผู้ลูกจ้างและนายจ้างไปนะครับรัฐบาลไปถ้าสมมติรัฐบาลไปยืมเงินเขาไปต้องมาแสดงนะครับว่ายืมไปเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่จะคืนเขาเพราะวันนี้นะครับตามหลักแล้วเนี่ยนะครับประกันสังคมต้องออกมารีบช่วยพร้อมๆกันกับเรื่อง 5,000 นี้ไม่ใช่รอไอ้นี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไอ้นั่นแล้วค่อยไอ้นี่แล้วเมื่อไหร่คุณจะจบ
เมื่อไหร่คุณจะนี่ความเดือดร้อนมันไม่รอต้องรีบช่วยลูกจ้างทันทีเลยใช่ไหมล่ะ อย่าให้เขาแบบกรอบจนกระทั่งสุดท้ายขโมยขจรก็จะเยอะคือวันนี้ไม่มีเรื่องใดที่รอได้คุณต้องตั้งทีมเอาเรื่องประกันสังคมก็มอบให้ประกันสังคมในการดำเนินการเงินคุณมีอยู่แล้วเว้นแต่รัฐบาลเอาเงินเข้ามาหมดนะประกันสังคมนั่งว้าวเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะคืนวะนั่งว้าวเฮ้ยเปล่าอยู่นั่งว้าวเฮ้ยเปล่าว้าวเฮ้ยเปล่าไงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเออนี่ดิเพราะว่าไอ้สมบัติที่มีข้างในนี่มีคนมาล้วงออกไปแล้วแล้วปิดประตูในห้างเขาดูด้วยข้างในอ่ะเออใช่ไหมล่ะนี่อันนี้ประกันสังคมต้องมาแสดงนะครับต้องชัดเจนว่าเงินทุกบาทจะเป็นเงินของเขานะครับกองทุนที่คุณจะต้องคืนเขาตามหลักกองทุนประกันสังคมเนี่ยต้องรีบให้เขาก่อนว่าเป็นเงินของเขายามเขาเดือดร้อนน่ะพูดวันนี้นี่สองวันข้างหน้าต้องดันออกมาทันทีเลยเพราะว่าหนึ่งประกันสังคมมีทะเบียนที่ชัดเจนพี่อาคมใช่ๆแม่นโอ้โหเงินขาด100บาทมันยังทวงเลยอ่ะเออไม่ได้อ่ะมันแม่นขนาดนั้นอ่ะก็มีข้อมูลแล้วก็รีบจัดการเออแต่ว่าผมไม่ได้ยินข่าวเลยนะไม่ยินข่าวไม่ยินข่าวจนป่านนี้แล้วอ่ะไม่ได้ยินข่าวหรอกผมถามลูกน้องหลายคนก็บอกว่ายังไม่ได้รับขอไปอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้รับแจ้งไปหมดแล้วก็ยังไม่ได้รับทั้งนั้นที่คุณควรจะจัดการก่อนเพื่อนเลยนี่คือรัฐบาลนี้เอาเงินประกันสังคมเข้าไปบ้างหรือเปล่ายืมมาจริงไหมอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่ว่าเออผมอ่านข่าวได้ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้เห็นความคืบหน้ารัฐบาลว่าจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรไม่มีไม่หนีไม่จ่ายบางทีเล่นทำยืมแล้วก็ทำเฉยคุณอย่าลืมเงินของลูกจ้างนายจ้างก่อนนะไม่ใช่เงินของใครนะครับจนป่านนี้แล้วผมว่าความจริงทางฝ่ายประกันสังคมต้องประกาศให้ลูกจ้างได้รับทราบเลยต้องประกาศครับว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่เดี๋ยวลูกจ้างลูกอีกคอยดูสำหรับในสถานการณ์นี้เพราะวันนี้มันลำบากช่วยคนก็ต้องช่วยยามลำบากและข้อมูลคุณมีพร้อมเงินขาด20สตางค์ยังมีหนังสือแจ้งนะครับค่าไปรษณีย์แพงกว่า20สตางค์แต่มันก็แจ้งบอกว่านี่เงินขาดให้เอาไปจ่ายด้วยนี่คือประกันสังคมที่เขามีข้อมูลอยู่พร้อมแต่วันนี้ปรากฏว่าพอเขาแจ้งลงทะเบียนเงียบอยู่หรือรอประชุมมีสัก 2-3 อาทิตย์คือไอ้ชวนของรัฐบาลที่จะให้ 5,000 ก็ 5,000 ไปต้อง 5,000 ก็ 5,000 แต่ชวนประกันสังคมเป็นเรื่องของลูกจ้างที่เขาจ่ายไปแล้วเงินของเขาต้องเอาเงินนั้นออกมาช่วยเขาในยามนี้ใช่มีมาตรการอะไรหนึ่งให้กู้ในส่วนประกันสังคมเขามีหลักประกันอยู่เฉพาะเงินของเขายังฝากอยู่ที่นั่นอยู่ให้กู้กี่เปอร์เซ็นต์ออกมา2นะครับคืนในส่วนเงินที่คุณเก็บเข้าไปเนี่ยคืนกี่เดือนกี่วันคุณต้องจัดการในเขาณเวลานี้ผมว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำผมคิดว่าไงนะครับเงียบเราไม่ได้ยินข่าวจากทางฝ่ายกระทรวงแรงงานว่าแถลงอะไรสักคำก็ไม่มีว่าจ่ายแล้วหรือแต่ขณะนี้รับแรกจ่ายไปกี่คนได้คืนใครไปบ้างยังไม่มีงั้นถ้าใครได้รับเงินเรื่องประกันสังคมกรณีที่เป็นลูกจ้างนะครับที่มีประกันสังคมใครรับช่วยแจ้งมาหน่อยนะครับส่งมายังรายการนิดนึงจะเก็บเป็นข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้นะแหมบางคนบอกว่าสงกรานต์พูดแต่เรื่องหนักก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะสงกรานต์วันนี้มันก็ไม่มีสงกรานต์เราไม่ได้สงกรานต์กันในปีนี้ใช่ไหมเราไม่ได้สงกรานต์กันเพราะว่าเรานั่งชงกันอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมทุกคนเหมือนกับเล่นออนไลน์มันก็สงกรานต์ออนไลน์ปีนี้เออทุกอย่างให้ผ่านออนไลน์เออนะครับวันนี้ทำหน้าที่อีกอย่างนึงโทรแบงค์ให้ติดกันเถอะโทรเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่มีนะครับประกาศโทรนี่ก็เห็นแบงค์ชาติออกมาตรการบอกว่าอะไรช่วยอะไรนะเป็นคล้ายๆเป็นศูนย์แจ้งประนอมนี่คล้ายๆอย่างนี้แม่คุณไปทำธนาคารให้รับสายให้ได้ก่อนนะครับเอาละครับวันนี้ตรงไปตรงมานะครับก็ได้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแสดงความคิดเห็นกันมาก็เยอะนะครับก็หลังจากเสร็จรายการก็ยังสามารถที่เข้าไปดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าบัตรขอทานก็มีปัญหาเวลาทุกเรื่องตามมาแล้วยังมีบัตรอนาถาอีกนะฮะแต่ที่จะมีคำตอบให้ชนมั่นใจอุ่นใจกลับมีแต่น้ำตากันทั้งประเทศอันนี้ก็ถูกนะเงินภาษีประชาชนหรืองบกลางนะฮะอะไรต่างถูกใช้หมดแล้วหรือเปล่าถึงยืดหน้ายืดหลัง
ันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอยู่นะครับได้พวกอะไรว่าเป็นรัฐบาลนะฮะโคกระบือเลยล่ะนะฮะถึงแม้ว่าแต่ละคนมักจะจบการศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะก่อนที่จะมันจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมันต้องเตรียมการอันนี้ถูกต้องเลยนะครับต้องเรียกข้อมูลที่เป็นบ้านของประชาชนทั้งประเทศและสำรวจข้อมูลอันนี้คือถูกต้องคือถ้าผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับได้เป็นผู้บริหารที่มองความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยต้องมองการไปข้างหน้าต้องมีกระบวนการและมีความเตรียมพร้อมเขาต้องมีการมีแผนก่อนมีแผนไม่ใช่ประกาศฉุกเฉินและแผนไม่มีแล้วค่อยตามไปเรื่อยๆทีหลังยุ่งเลยคือชื่อพรก.มันพรก.ฉุกเฉินแต่เรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้ฉุกเฉินถึงขนาดนี้มันไม่ฉุกเฉินขนาดอันนี้เป็นเรื่องฉุกละหุกคือไม่ได้ฉุกเฉินถึงขนาดนี้คุณพร้อมจะเตรียมมาตรการอะไรยังไงแล้วประกาศให้ประชาชนได้ทราบถ้าจะประกาศพรก.ฉุกเฉินก็กำหนดอยู่ในพรก.ฉุกเฉินแล้วบอกว่าเอาละเราจะบังคับอีก10วันข้างหน้า7วันข้างหน้านะครับโดยมีมาตรการ1 2 3 4 5ไว้เรียบร้อยแล้วคือต้องให้ชัดเจนว่าฉุกเฉินเพื่ออะไรครับมีระยะเวลาจะปฏิบัติการสักเท่าไหร่ครับใช่มั้ยครับแล้วต้องควรจะแจ้งผลสำเร็จให้ประชาชนทราบด้วยอย่างใช่มั้ยอย่างเช่นว่าอย่างเดียวนี้เนี่ยคือมันฉุกเฉินเกี่ยวกับต้องการกำจัดไวรัสใช่ไหมอย่างน้อยต้องให้ประชาชนได้ทราบความคืบหน้า อย่างชัดเจนว่าเรากำจัดได้เท่านั้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไอ้นี่ก็บานปลายไปเรื่อยๆเกิดมากขึ้นเรื่อยไอ้นี่ก็ฉุกเฉินไปเรื่อยซึ่ง มันไม่ได้ไปกำจัดอะไรใช่ไหม มันต้องมีข้อที่ควรจะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบเพื่อจะได้สร้างความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วแก้ปัญหาร่วมกันแต่นี่ของบ้านเรามันหมายความว่ากลายเป็นว่ารัฐก็ทำของรัฐไปโดยที่ว่าประชาชนก็ไม่รู้ว่าอะไรเลยมันก็มั่วไปหมดเลยทุกอย่างเห็นไหมก็มันถ้าบางคนนะบางคนก็พูดว่าก็ฉุกเฉินแบบคนบริหารแบบโง่ๆที่เขาว่ามานะพี่จะพูดก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นกรรมของประเทศไทยเอาจะกรรมยังไงแล้วแต่ก็ยังคนไทยเราก็ยังต้องแสดงนะครับในการตรงไปตรงมาแล้วก็แสดงอย่างนี้แหละครับอย่างน้อยก็สะท้อนในรัฐบาลให้เห็นได้ตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูตัวเองบ้างนะครับว่าประชาชนเขาได้รับผลกระทบจริงถ้าไม่ใช่เรื่องผลกระทบเราคงไม่ออกมาพูดนะครับสิ่งที่เราพูดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงนั่นแหละครับรัฐบาลจะยอมรับได้ขนาดไหนเพียงใดแต่ถ้ารับไปแก้มันก็สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขช่วยพี่น้องประชาชนได้แต่ท่านไม่แก้ก็คอยดูก็แล้วกันนะครับไม่ใช่หมอดูนะผมว่าประชาชนไม่กลัวโควิดแล้วครับวันนี้คือกลัวอดตายนะฮะเพราะว่าอดตายมากกว่าโควิดเขาไม่ได้กลัวหรอกครับเขามีวิธีการป้องกันได้แล้วก็รักษากันไปแต่อดตายจากภาวะเศรษฐกิจวันนี้ไม่ให้เขาค้าขายแล้วจะให้เขากินอะไรจะให้เขาอยู่ยังไงเงินที่จะให้เขาก็ไม่ให้เขาขายก็ให้บอกว่าไม่ต้องขายเปิดร้านก็บอกไม่ต้องเปิดจะกินบอกไปหาเอาเองอันนี้คือปัญหานะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกับท่านนาคมสุวรรณนพอยากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ